เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งนะครับอยู่เกม Call of Duty นะครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับที่ผมจะทำลงทางฝั่งของ YouTube นะครับทำเป็นคลิปวิดีโอนะฮะเป็นการแนะนำปืนในฝั่งของ Multiplayer นะครับที่เห็นผมเล่นบ่อยๆนั่นแหละครับผมเบื้องต้นผมบอกก่อนว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเล่นมาล้วนๆนะครับไม่ได้อ้างอิงจากใครใดๆทั้งสิ้นนะครับปืนเนี้ยปืนแต่ละปืนเนี่ยผมได้ลองใช้มาจนหมดแล้วนะครับในแต่ละฝั่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันคือปืน Assault Rifle ปืน A หรือปืน AR หรือปืนกลนะครับผมไปดูกันปืนเนี้ยผมว่าหลายๆคนมองข้ามแน่นอนสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าจะมองว่าเป็นปืนเริ่มต้นนะครับไปดูกันว่าเป็นปืนอะไรนะครับโอเคทางฝั่ง Assault Rifle นะครับปืนที่ผมจะแนะนำวันนี้คือ ICR7 หรือ ICR7 นะครับปืนเริ่มต้นเลยนะครับสเตตมีดังนี้ครับความแรงอยู่ที่6นะฮะระยะในการยิงอยู่ที่8ความเร็วในการลั่นกระสุนอยู่ที่10นะครับแล้วก็ความแม่น11นั่นเองนะครับเป็นปืนที่เริ่มต้นที่แม่นที่สุดแล้วนะครับมีไล่ๆกันก็คือ Mad Dog นะฮะแต่ว่าผมว่าปืนนี้แม่นสุดแล้วสำหรับผมเลยนะมาดูกันวิธีการแต่งเราจะแต่งยังไงนะครับผมขอแต่งสีปืนก่อนไม่ได้มันไม่หวานแหววมันรู้สึกแปลกๆโอเคผมจะแต่งนะครับจะแต่งงี้ครับสโคปเราจะใส่เรดดอทนะครับหรือรีเฟล็กนะครับรีเฟล็กโอเคแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ละกันนะครับสำหรับสโคปผมจะถนัดอันนี้นะครับบางคนอาจจะถนัดโฟโลกราฟหรือบางคนอาจจะถนัดเป็นพวกคูณเยอะๆอะไรก็ว่าไปผมถนัดอันนี้ครับสำหรับของแต่งอันที่2นะครับเราจะใส่เป็น1กิฟต์ครับถามว่า1กิฟต์เนี่ยได้อะไรนะครับ1กิฟต์คือจะได้รีดิวรีคอยในขณะที่คุณเข้าสโคปนะครับคือมันจะเพิ่มความแม่นให้คุณอีกนั่นแหละนะฮะเนี่ยนะเพิ่ม2นะครับไอ้เพิ่มมา1นะเพิ่มมา1นะครับผมอันที่2เนี่ยผมจะใส่เป็นกิฟต์2เลยนะครับถามว่าทำไมถึงใส่กิฟต์2กิฟต์2เนี่ยคุณดูนะครับถ้าเกิดคุณใส่กิฟต์1คุณจะได้แค่1ใช่ป่ะจะบวก accurate มาแค่1ถ้าคุณใส่กิฟต์2เนี่ยมันบวกเพิ่มไปอีก2เป็น4เลยนะครับนั่นก็คือคุณจะสามารถเพิ่มความแม่นความจะเรียกว่ายังไงดีการลากการแท็กกิ้งเนี่ยค่อนข้างแม่นในขณะที่คุณสโคปอยู่นะครับสำหรับกิฟต์2นะฮะกิฟต์2เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรแม่นครับในขณะที่คุณเข้าสโคปจะแม่นมากๆนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับผมส่วนไวคัสเนี่ยผมแนะนำให้ใส่เป็น primary กันไฟ1นะครับก็คือเพิ่มช่องให้อีก1ช่องนะฮะแนะนำให้ติดนี่ครับเลเซอร์ไซด์ถามว่าเลเซอร์ไซด์ทำอะไรเลเซอร์ไซด์ทำให้คุณสามารถยิงสเปย์โดยที่ยังไม่ต้องเข้าสโคปได้โดยมันจะรวมกลุ่มลูกกระสุนไม่ให้มันกระจายมากนักอย่างจากปกติเราอาจจะยิงสเปย์ในระดับแบบว่าระยะเนี้ยนะฮะเราจะยิงแบบว่าวงกว้างหน่อยพอใส่เลเซอร์ไซด์ไปมันจะวงมันจะแคบลงนะครับประมาณสักครึ่งหนึ่งเลยนะฮะก็จะสามารถฆ่าศัตรูในขณะที่คุณไม่ได้ลงไปสโคปได้นะครับอันนี้ผมแนะนำอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะฮะหรือถ้าใครที่แม่นแล้วผมแนะนำนี่ครับ Quick Draw นะครับ Quick Draw ก็จะเพิ่มสปีดในการลงสโคปนะครับการเข้าสโคปนั่นแหละแต่ผมที่ผมใช้เซตแบบสุดๆเลยก็คือปืนนี้ครับนะฮะเกียร์ที่ผมใช้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอะคูสติกเพราะอะคูสติกเนี่ยมันจะบอกศัตรูระยะใกล้นะฮะมีเสียงระยะใกล้นะครับเปิร์ก1ก็ใส่นี่ครับหมาไฮยีน่านะครับเปิร์ก2ใส่ไลท์เวทครับเป็นรองเท้านะครับวิ่งเร็วนะครับในขณะที่คุณไม่ได้โดนยิงครับเอาไว้ออกตัวตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็เดสไซเลนครับเป็นเปิร์กในการวิ่งที่ทำให้เสียงการวิ่งเราน้อยลงนะครับผมของแต่งพวกนี้ทั้งหมดแล้วนะครับจะมีกิฟต์2อันเดียวที่ต้องเก็บเลเวลปืนให้ครบเลเวล12ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมว่าประสิทธิภาพในการยิงเป็นยังไงนะครับผมปะลองอ่ะโอเคเรามาลองกันในโหมด Team Deathmatch นะครับของโหมดของฝั่ง Multiplayer นะโอเคครับเข้ามาก็จะสภาพนี้เลยฮะแลกนิดหน่อยนะ40ปิงนะครับผมลืมเปลี่ยนปืนขอโทษเดี๋ยวอนุญาตแป๊บนึงฮะเปลี่ยนปืนแป๊บโอเคมาดูการ ICR7 นะครับแต่งครบนะครับจะยิงได้แม่นขนาดไหนนะเห็นปะคือถ้าปืนอื่นเนี่ยผมว่านะแรงถีบ
แฟนคลับเยอะกว่านี้แน่นอนครับไปลองใช้ดูได้นะครับปืนอื่นแรงถีบเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับอะคูสติกก็ช่วยให้เราสามารถยังไงดีเห็นปะคือยิงนิ่งมากๆครับสำหรับ2กิฟต์นะผมตายแล้วอันนี้วิ่งเท้าดังมากครับนิ่งนิ่งนิ่งจัดเลยครับเห็นไหมนิ่งมากๆนะครับลองดูคือใครที่แท็กกิ้งเก่งๆนะครับแล้วใส่2กิฟต์เนี่ยผมพูดเลยว่าโหดแน่นอนนะครับอันนี้พลาดเองอันนี้พลาดเองอันนี้พลาดผมหาตัวไม่เจอออกฝั่งนู้นแน่ๆนะคือต้องมาลองเล่นเองครับมันจะรู้สึกได้เลยว่านิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวผมลองยิงให้ดู1แม็กแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองยิงให้ดูฮะกรณี M ไซส์นะอันนี้ผมกดคลิกซ้ายค้างอย่างเดียวนะครับดูได้ครับแทบจะไม่ขยับเลยนะฮะเนี่ย M ไซส์นะครับกดซะหน่อยเดี๋ยวจะไม่ได้กดโอเคครับหลังจากที่เราเทสมาพอสมควรแล้วนะโอเค
รอๆไปโอเคนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจใครหลายๆคนนะครับที่กำลังมองหาปืนคู่ใจนะผมส่วนตัวผมเนี่ยผมแต่งจนปืนเนี้ยมันเล่นไป3รอบแล้วจะมีสแตทแท็กด้วยนะครับผมก็คือคิวแท็กคิวเคาน์เตอร์นั่นแหละนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาแนะนำปืนนี้ครับแรมพาร์ต17นะครับเป็นปืนที่ยิงแรงที่สุดในบรรดาปืนAssault Rifle นะครับผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมฝากด้วยนะครับสำหรับไลฟ์สตรีมตอนนี้ไลฟ์สตรีมที่ Facebook Fanpage นะครับผมแล้วก็อาจจะมีย้อนหลังขึ้น YouTube บ้างในบางวันนะครับผมโอเคไปแล้วดีกว่าเจอกันนะครับในไลฟ์สตรีมแล้วก็คลิปหน้าคลิปต่อไปด้วยฝากด้วยครับขอบคุณมากเจอกันสวัสดีครับ